ฉอคิมเช็ดวันนี้เสนอตอนและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจมาดูสักคนวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับในเกม Bridge 5นาทีนะครับแต่อันดับ Rating นะครับที่ chess.com นะครับมาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะไปได้กันอีกเท่าไหร่นะครับจากผู้เล่นจากอินเดียนะครับเราเดิน Scandinavian Defense นะครับโอ้ก็เดินไม่ได้ accept กินนะครับแต่ว่าเดินไนท์มาแบบนี้ก็เป็นรูปหนึ่งนะครับที่เล่นได้ครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกรูปนี้ว่าอะไรนะครับก็ไม่ได้วิเคราะห์จริงจังนะครับหมายถึงว่าวิเคราะห์ชื่อนะครับอย่างจริงจังว่าคือรูปอะไรโอเคแต่ว่าก็ได้เล่นอยู่บ้างนะครับในลักษณะเกมแบบนี้นะครับก็เราจะมีสเปซทางด้านนี่นะครับเซนเตอร์เนี่ยครับแล้วก็ทีนี้ผมจะค่อยๆขยายตัวทางด้านกิ่งไซนะครับเข้าตีหมากดำนะครับทีนี้จะมี open file 4นะครับซึ่งไฟดำก็จะเข้าหน้าอึดอัดนะครับเพราะว่าบิชอปนั้นติดโครงสร้างพอของตัวเองทีนี้เราขึ้นผมขึ้นอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีโอกาสจะไล่นายกลับไปนะครับเอ้านายเขาไม่มีตาเดินลองไล่ไปก่อนกินแบบนี้เราเดินอะไรดีบิชอปไหนถ้ากินนี่เขามีบิชอปมาที่นี่ได้ผมกินด้วยในแล้วกันนะครับยืนแท่นนะครับที่เซ็นเตอร์นะครับทีนี้เขาต้องมาที่ S1 นี่นะครับโอ้โหดูประหลาดทีเดียวโอเคเขาเดินควีนมาเช็คนะครับลองแลกกันดูนะครับแลกกันได้นะครับตอนนี้เพราะว่าเราได้เปรียบในเรื่องของนี่ครับหมากของเขาก็น่าจะอึดอัดนะครับทีนี้ผมเดินโอ้เขามีเทรดที่จะเช็คที่นี่อันตรายมาใกล้แล้วต้องหลบก่อนแล้วยังไงดีผมหลบคิงก่อนนะครับหนีก่อนทีนี้เขาเอาบิชอปมาที่นี่ได้นะครับผมกินได้บิชอปแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเขามายึดไฟล์ผมเดินในนี่นะครับการบิชอปมาที่ G4 ด้วยทีนี้เขาพยายามเอาไนท์กลับมานะครับเรายังไงดีมีแต้มไล่แต้มไล่รุกนะครับแล้วก็ต่อไปมาพินในที่ E3 นะครับโอ้เขามากินซะเลยนะผมพินไม่ก่อนนะครับเขาจะได้อึดอัดนะครับแล้วก็เขาออกมาไม่ได้ยังไงดีตอนไหนเขาจะมาถ้าผมอันนี้ไว้นะครับลองแบบนี้ดูนะครับก็คือจำกัดตาเดินนะครับเขาจะมาที่นี่ได้คิงนะครับไปแล้วนะดีเฟนต์ไปก่อนแล้วก็เขามีเช็คที่นี่ขึ้นคิงบุกไปเลยก็ช่วยกันนะครับบิชอปแล้วก็คิงนะครับการตำแหน่ง F4 นะครับรวมถึงตำแหน่งนี้ด้วยนะครับนายก็จะมาไม่ได้ผมกันไว้ก่อนนะครับทีนี้สงสัยจะต้องกินแล้วล่ะครับเดี๋ยวนายเขาจะวุ่นวายนะตอนนี้
ขามีเช็คนี่ครับผมเอาไนท์ไปแล้วครับไนท์ยังไปไม่ได้นะครับนี่นะครับผิดไปก่อนทีนี้เขามีเช็คที่นี่อยากจะเอาไนท์มาที่นี่แล้วก็มาที่นี่ครับให้ยืนตรงนี้ได้นี่ผมว่าจะเป็นต่อเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ไนท์ผมทำหน้าที่ดีเฟนต์ตำแหน่งนี่ครับไปไม่ได้นี่การลุกมาไม่ได้ครับเข้ามาได้แค่แถวนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ผมเอาไนท์ไปไปเลยไปเลยทีนี้ลุกเขาไม่ได้แอทแทคพรที่ F5 แล้วก็สบายนะครับทีนี้ผมเอานี่นะครับมาที่นี่ได้หนึ่งพรนะครับที่นี่แต่พอเราค่อนข้างจะวีคหลายตัวนะครับโอ้เราเขาได้มาอย่างนี้พลาดครับให้เราเช็คกินอีกนะครับเช็คกินพรอีกตัวนึงนี่นะครับแล้วก็มีผมจะกลับมาแอทแทคบิชอปตัวนะครับแอทแทคบิชอปไปดิสวยทีนี้เราแล้วผมมี D3 ครับไล่บิชอปในมาที่นี่ได้นะครับทีนี้เขาอาจจะมาที่แถว8นะครับแล้วก็มาไล่กินพรวีคของเราซึ่งของเรามีพาสพรที่อันตรายครับนี่ครับทิ้มไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนครับดูทีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมถอยไนท์มาดีเฟนส์นะครับตำแหน่งนี้แล้วก็ผูกพรไว้ด้วยนะผูกกินพรเช็คนะครับที่นี่เยี่ยมซึ่งเหมือนจะดีเฟนส์ไม่ได้นะครับเขาพยายามไหลคิงเข้ามาคิงก่อนนะครับคิงทีนี้เรามีไล่กินบิชอปก่อนโอ้บิชอปเขาตายหรือเปล่าเรามีพาสพอนะครับวิ่งเข้าไปเขามีตัวนี้เรามีตัวนี้ครับแลกกันนะไล่บิชอปก่อนครับได้ทีโอ้ทีนี้ผมมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วผมมีสองตัวเยี่ยมมากๆเราได้ควีนกันแล้วครับเหลือ40วินะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับนะครับคิงอยู่ตาดำนะครับบิชอปอยู่ตาขาวแล้วก็มีควีนได้อีกตัวหนึ่งควีนอีกตัวหนึ่งกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คนะครับเขาจะมากินที่นี่โอ้เวลาจะหมดนะต้องรีบเวลาจะหมดแล้วการตาเช็คนะครับแล้วก็อะไรนะครับกินซะเลยครับนี่จะได้ไม่ต้องคำนวณเยอะนะครับแล้วก็กินเช็คตัวนี้เราเหลือ18วิเช็คขึ้นโอ้เหลือ12วิครับจะทันไหมเนี่ยสิบเอ็ดวิเช็คข่มหลบทางนี้นะครับแล้วก็ผมมีเช็คที่นี่อาจถึงเมดเลยนะเช็คนะครับแล้วก็เมดนะครับโอเค
โอ้โหเกือบจะแพ้เวลานะว้าวเอาละครับเราชนะไป1นะครับในเกมแรกนะครับตื่นเต้นทีเดียวนะครับแล้วก็เจอผู้เล่นจากสเปนนะครับเรท 1,800 2,800 1,000 อะไรนะ 1,001 เอ้ยไม่ใช่ 2,187 นะครับโอ้โหผมลิ้นพันกันนะเราเดินการปีแอทแทคนะครับตีซิซิเรียนนะครับเขาเดินรูปส่งคล้ายๆเอ็กซ์เรดดักก่อนครับทีนี้เขาเดิน E6 C5 E6 นะครับวันนี้เราเดินเป็นโอเพนซิซิเรียนก็ได้ครับกินนะครับแล้วก็ผูกได้บิชอปนะครับทีนี้เขาจะมีปัญหาที่ที่นี่นะครับไฟทีนี้ก่อนผม B5 ปุ๊บก็มี D5 D5ผมมี4-5ผมคิดว่าเรารีบแคสเซิลก่อนฝั่งไหนดีลองเซฟเซฟฝั่งนี้ก็ได้นะครับเขาพยายามจะเพ่นกินกินเลยดีไหมโค้ดดีกว่านะครับโค้ดแล้วก็บิชอปเขาทำงานไม่ได้กินเขาพยายามจะ activate บิชอปนะครับทีนี้ผมเอาไงอีกดีเราเดินขึ้นคิงแล้วนะครับขึ้นบีช็อปให้เรียบร้อยนะครับให้ว่ากินได้นะครับเพราะบีช็อปเขาติดนะครับบีช็อปดำทีนี้ก็มีลุกมาแอตแทคควีนนะครับทีนี้ถ้าผมถอยตอนนี้ก็มี D4 ครับให้ผมลองแบบนี้ดูนะต้องไม่ให้เขาเปิดไลน์นะคอนโทรลไฟล์ดีไว้ก่อนนะครับ half open file d นี่นะครับส่วนไฟล์ดำก็จะเล่น half open file c นะครับทีนี้ผมจะหมุนตำแหน่งของนายนะครับมาที่ d2 แล้วก็แต่ตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้เราแลกบิชอปนะครับกับควีนบิชอปกับบิชอปนะครับไม่ใช่บิชอปกับควีนมั่วนะครับทีนี้ต่อไปเราจะเดินไนท์มาที่นี่แล้วก็มายืนที่นี่นะสู้กับบิชอปตัวที่ติดโครงสร้างพรของเขาเนี่ยครับโครงสร้างพรของเรานะครับนี่ครับไม่มีอะไรมาไล่ในตัวนี้ได้นะต่อไปก็ C3 นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้ถ้าเขาอยากจะ activate bishop เขาอาจจะเดิน F6 นะครับแต่ว่าพอ E6 เขาจะ weak หรือว่าเขาจะเดิน bishop มาที่ F8แล้วก็มาที่4-5หรือเขามาแบบนี้นะครับที่เขาเดินนี่ซึ่งก็ยังไม่มีอะไรอันตรายนะครับตอนนี้ควีนเราดีเฟนต์อยู่ถ้าเขา G5 เขาก็จะวีคคิงตัวเองโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนลุกมาที่นี่ครับแล้วก็เขาเบรกเข้ามายากนะครับถ้าเขาจะเบรกเขาต้อง A5 B5 แล้วก็ Minority Attack นะครับ B4
นะครับซึ่งส่วนผมจะอาจจะย้ายตำแหน่งของนายนะครับมาตีคิงนะครับอันนี้เขาอาจจะตัดสินใจจะออกลุกกินหรือเปล่าทีนี้ผมจะ G4 G5 นะครับขังบิชอปเขาเลยให้เขาเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะลุก G1 G4 G5 นะครับแล้วก็ S4 S5 นะครับเปิดลายนี่นะครับมาละไปตามแผนนะครับตอนนี้เขายังมาไม่ได้มาเรากินก่อนนะครับโอเคโอเคนี่นะครับมาไล่ก่อนโอเคเขาได้ทีแล้วเอาบิชอปทางนี้นะเดี๋ยวเขาจะมีพินนะครับเราย้ายตำแหน่งลุกก่อนนะครับพินมาผมมีในตานีนะครับเราเอายังไงดีเอ่ยมายึดไฟเอไว้ก่อนนะครับกรณีที่เขาแตกทรงแล้วให้กินไม่ได้ครับอดทนไว้กินนะกินแล้วก็ช่วยกันดีเฟนต์นะกลายเป็นพอจุดอ่อนนะครับพอเราโอ้รันทดทีนี้กินด้วยพอแล้วกันนะครับเหมือนจะมีแท็กติกอะไรหรือเปล่าทีนี้ก็มี D4 ทีนี้ลูกเราแฮงกิ้งนะครับมีในตัวเดียวที่เฟนต์อยู่แต่คิงเขาก็ไม่ค่อยดีนะครับคิงก็เหมือนติดแบกแหลงมีตาเดินแค่ G7 นะครับเดี๋ยวผมจะซ้อนรุกนะครับ C2 แล้วก็ B2 ครับมาไล่ควีนนะครับมายึดไฟนี้ไว้ก่อนนี่นะครับแล้วก็ไนท์เราก็ตอนนี้เป็นซุปเปอร์ดีเฟนซ์นะเป็นไนท์ดีเฟนเดอร์โอเคยังไงเอ่ยจะทำอะไรตอนเนี้ยเขาพยายามนะครับเข้ามาก็ยังไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องปรับตำแหน่งคิงนิดหน่อยคิงมา G3 G4 นะครับมาช่วยโฮตัวนี้เหมือนไนท์แล้วลูกเราเริ่มทำงานหนักแล้วถ้ากดผมแลกควีนกินเขามีเขาปล่อยให้เราเอาลูกมาไล่นะมายึดที่นี่ก่อนบุกเขาบ้างสิอ้าวมีจังหวะแรกครับแรกคุยด้วยหน่อยครับโอเคอย่างนี้สบายครับกินเนื้อนะกินแล้วก็กินกินเขามีพินในนะครับต้องกินนะครับกินไปก่อนขึ้นอย่างนี้ไม่น่าแพ้นะครับเพราะว่าเรา
เฮ้ยเช็คก่อนนะครับเช็คแล้วก็กดไว้พอเช็คเราขึ้นนี่ครับเราได้ทำก่อนนะครับเราได้ทำก่อนนะครับแล้วก็เตียง made in one นะครับอย่างนี้สบายนะครับเอาที่เดินนะครับหลายๆทีเลยกินก่อนครับแล้วก็เช็คนะครับเช็คก็โอ้โหเพราะว่าเวลาเขาเหลือน้อยนะครับก็เลยได้จังหวะปิดเกมนะครับเอาละครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับตอนนี้จบไป2เกมนะครับวันนี้เรตติ้งเราอยู่ที่ 2,181 นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาก่อนนะ